ดูสหรัฐอเมริกาจะไม่เป็นปลื้มกับพฤติกรรมผู้ค้าน้ำมันจากอินเดียรายนี้เอามากๆเมื่อทางไมเคิลพัทรารองผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียยอมรับว่ากระทรวงการคลังสหรัฐได้อ้างว่ามีเรือของอินเดียล่องเข้าไปรับน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียกลางทะเลแล้วลำเลียงไปยังท่าเรือในรัฐคุชราชก่อนนำน้ำมันเข้ากระบวนการกลั่นและแปรรูปที่นี่จากนั้นได้นำผลผลิตใส่กลับเข้าไปในเรือแล้วล่องออกไปกลางทะเลก่อนได้รับแจ้งจุดหมายปลายทางของสินค้าแปรรูปนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้งนี้รองผู้ว่าการธนาคารกลางไม่ได้ให้รายละเอียดถึงชื่อเรือที่กระทำดังกล่าวเพียงแต่บอกว่านี่คือวิถีในช่วงสงครามมันทำงานในแนวทางแปลกๆอย่างไรก็ตามสหรัฐได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยการห้ามนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ช่วงต้นที่กองทัพมอสโกเข้ารุกรานยูเครนขณะที่อินเดียนั้นไม่ได้คว่ำบาตรรัสเซียแต่กลับไปซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง10เท่าหลังมอสโกเสนอขายแบบลดราคาสุดๆจากเดิมที่ไม่ค่อยได้ซื้อเนื่องจากค่าขนส่งมีราคาสูงจนทำให้รัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสู่อินเดียรายใหญ่เป็นอันดับ2แซงซาอุดิอาระเบียไปแล้วซึ่งอินเดียได้อ้างถึงการซื้อน้ำมันจากรัสเซียโดยไม่สนตะวันตกคว่ำบาตรเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติในการจัดหาน้ำมันดิบราคาถูก